เป็นไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตไอคือแต่ก่อนนะไอกินบาทนะแมวขวนไอเมื่อคืนเมื่อไงอันนี้คือแมวก็โดดใส่เดี๋ยวจะว่าอย่างไรฟังฉันเกลียดแมวไอเป็นคนไม่ค่อยมักแมวปานใดมาสวัสดีค่ะทุกคนจ้าสวัสดีจากอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ก็มาในชุดพื้นบ้านไอเบิร์กกับกางเกงตาช้างวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเรียนตำส้มตำอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่สิไปเดี๋ยวกินกาแฟกินกาแฟเราจังไปเนาะวันนี้ก็ไปให้ทันเที่ยงเพราะว่าลูกค้าจะเยอะช่วงเที่ยงเนาะวันนี้ก็มามุมห้องครัวนะคะคนพี่น้องเห็นอย่างบ่นี่มอแมนซิวเด้อนี่เด้อสิให้เบิ่งเรียบอสิดำเด้อเบิ่งดิพี่น้องเมื่อคืนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะด้วยความอายไอจะไม่ค่อยชอบแมวสักเท่าไหร่นะคะแล้วแมวมันก็จะรู้ว่าไอไม่ชอบมันแล้วเมื่อวานเนี่ยไอเนี่ยไปซื้อของอยู่แมคโครเมื่อก่อนน่ะไอปิ้งป๋าเสียไปให้แม่มันก็กินด้วยความที่ไอก็ลืมปิดประตูนะคะปกตินะมันสิบ่มีแมวแต่นี่มันมาจากสายบอดูประมาณ 3-4 ตัวมันก็กินเมื่อวานเนี่ยไอเอาเนื้อหมูเอาไปข้างนอกเพื่อที่จะย่างมันก็กินนะคะแล้วทีนี้อ่ะมันลืมมันคงไม่เห็นว่าอายนะอยู่นี่มันก็จะเข้ามาอีกแล้วทีนี้นะอายเห็นอายก็เลยไล่มันนะคะแล้วมันอยู่ในผ้าม่านอายนะอยากจับมันเพื่อเอามันออกไปอายก็จับมันทีนี้มันกระโจนใส่หน้าอายตรงนี้ดีแต่มันบ่เข้าเต็มๆตรงหน้าอายไม่งั้นอ่ะพี่น้องอันนี้คือใครเหรอได้เมื่อคืนนี่แบบว่าตรงนี้มันเป็นแค่จุดแค่นี้ใช่มั้ยทุกคนแต่ว่าความแดงของมันอ่ะเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีคนถามว่าน้องอายยังเจ็บหน้าอยู่ไหมหน้าไม่เจ็บแล้วนะคะหน้าหลังจากที่ตัดกรามตรงนี้เนาะไม่เจ็บแล้วเนาะก่อนที่จะไปวันนี้ก็มาตอบคำถามเนาะค่ะเนาะที่มีเม่นคนถามมานะคนถามว่าไปเรียนตำส้มตำเห็ดยางอย่างประมาณนี้นะก็คือนะคะส้มตำใครก็ตำเป็นหมดนะคะทุกคนใครตำได้มาทุกคนนะคะตำอร่อยไม่อร่อยอีกอย่างนึงแต่ว่าความตำเป็นตำเป็นทุกคนแน่นอนนะคะที่ไปเรียนสูตรส้มตำกับน้องแอนน้องแอนนี่ก็ไปเรียนมาอีกสเต็ปนึงนะไปเรียนกับเจ้าของสูตรเขาแล้วอาจจะไปเรียนต่อกับน้องแอนถ้าถามว่าจะเปิดไหมก็ไม่ได้อยากเปิดแบบเร็วๆนี่แหละแต่ว่าอาจก็คิดว่าถ้าสมมติเข้าเรียนไว้มันก็เป็นวิชาติดตัวเพราะว่าหนึ่งคือบ่แม่แค่เรียนตำนะคะทุกคนเขาก็จะให้สูตรน้ำปลาของเราเพราะว่าร้านที่ไอ้น้องแอนเพิ่งไปเรียนสูตรน้ำปลาเขาเจ้าเป๊ะอร่อยมากนะคะยืนหนึ่งในแถบทางพุ่นขนมไหว้พระจันทร์นะคะอันนี้น้องโบพลแพ็คของอยู่เพิ่งกลับไปน้ำไม่อยากไปเพราะว่าวันนี้แอนกับเอ้ยนานะน้องเคยนะเพิ่นไปเรียนตัดผมก็เลยโบมีไปซอยเพิ่นไอ้ก็เลยไปก็คือถ้าในอนาคตเนาะถ้าเฮาสิไปเปิดก็ได้เพราะหนึ่งเฮามีสูตรน้ำปลาแดกของเฮาแล้วอย่างวันนี้เฮาฮู้วิธีตำแล้วเขาสอนแม้กระทั่งการฝานมังหูแนวใดประมาณนี้ทุกคนจ้ะก็เลยไปเรียนไหวพ่อพันบอกว่าส้มตำใครตำก็อร่อยไม่ใช่นะคะทุกคนไอ้ไม่เคยตำส้มตำแซ่บที่ผ่านมาเพียงแค่ว่าไอ้นักกินแซ่บอําแซ่บแล้วไม่เลยนะคะนี่คือเรื่องจริงเพื่อนะคนแบบว่าเพื่อได้แบบว่ามีแฟนฝรั่งอีกเช่นหนึ่งเดี๋ยวได้ไปเปิดต่างประเทศเดี๋ยวน้องพี่น้องไปสิไปรู้ส่วนเรื่องพ่อใหญ่มีความหวังไหมรวมๆแรงๆความหวังอยู่แต่เป็นความหวังรวมๆแรงๆนะคะในความคิดของอายนะอายคิดว่าหนึ่งคือที่พ่อนายอายอยู่ประเทศไทยนะหรือว่าอายอาจจะเป็นคนที่
คิดบวกหรือเปล่าไม่รู้นะไอคิดว่าที่เพิ่นให้ไออยู่ประเทศไทยหนึ่งคือเพิ่นไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตไอคือแต่ก่อนนะไอคิดว่านะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าไอก็อยากเฮ็ดงานพร้อมถ้าสมมติว่าไอมาอยู่ประเทศไทยไปนี่ไอไม่ใช่แค่ว่าไอทำ YouTube นะคะไอขายของไอเห็นนั่นเห็นนี่ไอคิดว่าเออก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเพิ่นอาจสิให้ไอแบบมาทำงานอย่างแบบนี้นะเพราะว่าเพิ่นก็เรื่องอายบ่ได้อย่างประมาณนี้นะในความคิดอายนะถ้าถามว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมอันนี้เฮาก็นี่ไปคิดในทางบ่ดีเนาะเพราะว่าบ้านอะถ้าสมมติว่าเพิ่นมีเงินด้วยอย่างมานี้นะเพิ่นบ่เคยแบบว่าถึงเพิ่นจะบ่ให้เงินเดือนอายเป็นคือสมัย 4-5 ปีแต่ก่อนแต่จังไหนเพิ่นก็ต้องแบบว่าถ้าสมมติอายุประเทศไทย 3-4 เดือนเนี่ยเพิ่นก็ต้องถามว่าเธอต้องการตังค์ไหมฉันจะส่งให้เธอนะ 1,000 อย่างเงี้ยนะครับเนาะ 1,000 ดอลลาร์อย่างประมาณนี้แต่อันนี้คือเพิ่นก็บ่ได้ตั้งแต่อายมายังวะอายมาได้เงินกับเพิ่นตอนหลังจากครบรอบหลังครบรอบ13ปีเดือนไอ้ครบรอบเดือนสิงหาเนาะเพิ่นก็โอนให้ไอ้หลังจากนั้น 1,000 ดอลอันนี้ไอ้ก็มาอยู่10เดือนแล้วอ่ะนั่นแหละไอ้ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่แบบว่าเพิ่นอาจจะแบบว่าอยากให้ไอ้มาทำมาหากินหาเงินได้หลายทางอยู่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ต่างประเทศไอ้ก็หาแค่เงินจาก YouTube ทางเดียวอย่างประมาณนี้นะในความคิดของไอ้นะบ่าวก็ถามเพิ่นก็ว่าเพิ่นยังเฮ็ดบ่แล้วหรือยังนึงเพิ่นก็บอกว่าฉันมีความสุขในการที่ฉันอยู่คนเดียวแบบนี้แบบนี้นะก็บ่เป็นหยังนะคะฉันทำเสร็จฉันอาจจะไปไทยไปหาน้องสาวไปนั่นไปนี่แล้วก็บอกว่าแล้วแต่ไปใส่ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเป็นการที่แบบว่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นมีความสุขก็ไปอ่ะว่าจังนี้เพราะว่าหนึ่งคืออาคิดว่าพ่อใหญ่เพิ่นคงบ่ได้อยู่อีก 5-60 ปีดอกอันนี้อาบ่ได้แซงนะความสุขของเพิ่นเพิ่นอยากอยู่แบบนั้นบางเทื่อมันไปชีวิตของคนเฮาอ่ะไม่ใช่ว่าอยากอยู่กับคนที่เรารักอยากมีครอบครัวที่แบบโอเคอ่ะบางครั้งคือคนมันอิ่มอ่ะเนาะก็อยากอยู่แบบผู้เดียวอย่างแบบนี้นะในความคิดของไอ้นะแต่ก็ถ้าถามว่าเสียใจป่ะไอ้บ่ได้เสียใจแล้วนะเสียใจแต่ช่วงแรกๆที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นนั่นเป็นนี้พอหลังจากนั้นก็คือไอ้ก็เป็นไอ้ก็กลับมาอาเซียงดูเศร้าแต่ไอ้คิดว่าไอ้ก็กลับมาเร็วในการที่กลับมาเป็นตัวเจ้าของนะเศร้าแค่2อาทิตย์แค่แหละ 2-3 อาทิตย์คิดหลายแต่พอหลังจากนั้นไปมันก็บ่ได้คิดอีหยังถ้าสมมติว่าไอ้คิดว่าถ้าสมมติว่าคนมันเขาเจ้าอยากเว้าจังได๋เขาเจ้าก็เว้าถ้ามื้อนึงเฮามุกอ่อนไว้เขาก็เว้าเฮาบ่มุกอ่อนเขาก็เว้าฉะนั้นชีวิตของเฮาเฮาสิใส่ไปทางใดเฮาก็ใส่ไปแค่เฮายอมรับในสิ่งที่เขาคอมเมนต์ที่เขาจะเว้าที่เขาบอกว่าชีวิตของเฮานี่บ่มีหยังยากโดยส่วนมากสิมีแต่คนยากนําอันนี้คือเรื่องจริงโดยส่วนมากสิมีแต่คนมายากนําเฮานะคะชีวิตของอาเนี่ยแต่ละคนแต่ละมื้อแต่ละอย่างมันมีเหตุผลในการเดินของมันนะยกตัวอย่างเนาะตอนนี้ผมไอร่วงแห้งเลยแหละมาก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 หลังจากฉีดวัคซีนนะคะหลังจากเป็นโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนหาเหตุผลบ่เจอในการที่มันร่วงจนไอ้ตกใจไอ้สีเบิ่งแบบว่าหลังแค่ไอ้เช้าผมมาแบบนี้นะแบบนี้คือตกแบบหลายเลยนะคะก่อนสระอีกเป็นจุ่มหลังจากวีเป็นจุ่มนะคะแล้วก็เวลาสิมามัดผมก็เป็นจุ่มนะคะใจทอดกับตัวนั้นกับปานนั้นดีแต่ว่าเป็นคนที่มีผมดำดกนะคะแต่ว่าการที่ไอ้แค่จับเบิ่งนี่ไอ้ก็รู้ว่าผมไอ้นี่ไปหลายแห่งไอ้ยักจามเด้อจ้ะเหมือนแบบว่าไอ้ก็บ่ค่อยสิสบายบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะเสียงก็เริ่มจะแหบๆเพราะว่า 2-3 มื้อมานี้หนาวเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็มีป้าเพิ่นก็เป็นห่วงอายว่าน้องอายผมร่วงเขาไม่ให้รัดผมขึ้นนะน่ะไอ้ก็เข้าใจนะคะไอ้ก็เข้าใจเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็แพงอายนั่นแหละแต่ว่าอีกครั้งนึงถ้าสมมติว่าไอ้ปล่อยผมไปนะแล้วไอ้ไปตำส้มตำใช่มั้ย
ก็สิมีคนว่าให้อาอีกว่าปล่อยผมบ่สะอาดจังนั้นจะนี่สรุปก็คือมีคือป้าเพิ่นน่ะฮักอายเป็นห่วงอายแต่ก็มีคนที่แบบว่าให้อายก็หลายอย่างประมาณนี้นะเออนั่นแหละแล้วก็มีเมนที่เพิ่นบอกว่าน้องอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานมั้ยก็อาจจะตลอดไปนะทุกคนอาจจะอยู่ไทยตลอดไปคือบ่หวังที่สิได้ไปหรือถ้าสิได้ไปก็ถือซะว่าเป็นรางวัลชีวิตนะถ้าสิได้ไปอีกครั้งนึงก็ถือซะว่าเป็นรางวัลชีวิตของอายถ้าถามว่าหวังเยอะมั้ยก็ไม่หวังเพราะทุกวันนี้ก็เริ่มจะเข้าที่ในทุกๆอย่างนะคะเริ่มจะเข้าที่ในที่นี้คือบ่อยากขึ้นหลายกับพ่อใหญ่นี่ก็คืออาทิตย์ละเทื่อ2เทื่อคุยกันถ้าบ่ได้คุยก็บ่เป็นหยังนะคะคิดว่านะชีวิตของคนเฮาบางเทื่อนี่เฮานี่คิดหลายเพื่ออยากให้มันสมหวังช่วงที่อายเก็บโตจนเป็นโรคซึมเศร้าจนเป็นบ้านะย้อนอย่างย้อนไว้คิดหลายว่าบ่ได้เกี่ยวว่าเพิ่นบ่ได้ซัพพอร์ตอีหยังนะคิดหลายว่าเมื่อหนึ่งถ้าสมมติว่าด้วยความที่เฮาเนี่ยเป็นเด็กน้อยเพิ่นอายุหลายถ้าเฮาเลิกกับดีรีเนี่ยเขาจะสิขึ้นแนวใดเขาสิคิดว่าเฮานี่ทิมลาวแม่นบ่ในความคิดของอายนะแล้วคือบางคนก็บอกว่าเจ้าคือบ่เดินออกมาจากเถื่อมันเดินออกมาบ่ได้ฮักหรอเป็นความฮักหรอยังในมูลบ้างหรอว่าหมดแล้วนะถ้าสมมติว่าไอเดินมาโดยที่เราไม่ได้บอกให้ไปแบบนี้คนก็สิคิดว่าก็ใช่สิได้ทุกอย่างจากผัวแกแล้วนี่อยากไปก็ไม่เป็นอะไรนะคะอาก็เลยถ้าแต่ให้เพิ่นบอกไอว่าเออไปซะนะแบบนี้นะเหมือนคู่มือนี่เพิ่นบอกโอเคเธอก็อยู่ไทยไปก่อนนะเธอก็ทำงานไปแบบนี้เออไอค่ะเข้าใจเนี่ยช่วงหนึ่งแต่ถ้ามันเพิ่นบอกว่าโอเคเราไปหย่ากันเถอะตามคนตั้งเดินไปเนี่ยอายก็โอเคนะคะอายก็โอเคในทุกๆอย่างเพราะว่ามันเป็นการติดตัดสินใจของเพื่อนเนาะแต่ถามว่าถ้าให้ขาดกันเลยถึงจะหย่าจะเลิกกันถ้าให้ขาดการติดต่อเลยอายก็ไม่ขอที่อยากจะขาดการติดต่อนะทุกคนเพราะว่าอายก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรานะป้าเพื่อนเป็นคนนึงที่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าหาจุดบ่ดีเราก็ยากนะคะถ้าฮอร์โมนเราบ่เปลี่ยนเราก็เป็นคนนึงที่เพอร์เฟคเลยแต่ด้วยความที่ถึงสิดีปานใดบางเทื่อนะถ้ามันไปกันบ่ได้มันก็คือไปกันบ่ได้ก็เลยแบบว่าเออเธออยู่ประเทศไทยต่อแล้วกันถ้าฉันไปหรือยังไม่ได้ฉันค่อยบอกเธออีกครั้งนึงอย่างประมาณนี้นะทุกคนโอเคมันสิเที่ยงแล้วสิไปแล้วนะลูกค้าเขาสิมีช่วงเที่ยงนี่แหละจ้ะจะไปโชว์ฝีมือ2เทื่อแล้วเด้อก่อนนี่2เทื่อแล้วที่ถูกแมวกัดรอบก่อนกะข่วนคือกันบ่ได้กัดแม่ข่วนมื้อนี้สิเอามะขามไปตํามะขามเอาไปตํานะคะแล้วก็แม่เพิ่นห่อแม่อายสิห่อกับข้าวมาให้ทุกวันเลยนะคะอันนี้เป็นซุปมะเขือกับมักถั่วอับกินอยู่ร้านป้าทิพย์เจอกันอยู่พุ่นนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จะได้ขอบคุณทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจนะคะทุกคนจ้ะเคยบอกแล้วชีวิตของอายมันบ่ได้มีอีหยังยากแต่โดยส่วนมากแต่ว่าโอ้เสียงอายแฮบแต่ว่าโดยส่วนมากเขาจะซิบกะก็สิมีคนมายากน้ำอายเนาะเลยไปก็เด้อซะเด้อฮักทุกคนคือเก่าเลยยังไงก็รัก